ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบและเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฉุยเขาจันทร์กระจายกำลังการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย21จุดในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยพัทลุงสงขลากรุงเทพมหานครปทุมธานีและนนทบุรีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำกำลังไล่ติดตามจับกลุ่มนายจำรัดรักจันทร์อายุ45ปีมือปืนตามประกาศจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลำดับที่145และพวกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงระหว่างนั้นทางกลุ่มคนร้ายมีการยิงต่อสู้และเกิดการปะทะกันกับทางเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บอีก2นายสำหรับจุดเป้าหมายสำคัญที่มีการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีประกอบกิจการอู่ซ่อมรถแบ็คโฮและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือนายจำรัดกับพวกขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงแบ่งกำลังอีกชุดเข้าตรวจคนบ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่หมู่บ้านหรูบนถนนบ้านกล้วยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก่อนเชิญตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งที่กองปราบปราม